และตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะชมขบวนแห่จากชาวบ้านประเทศลาวกันค่ะซึ่งหาดูได้ยากมากเลยนะคะเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ